สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ BTC นะครับคอร์สที่6นะครับเรื่อง5บทบาทและการตอบข้อโต้แย้งนะครับก็วันนี้เพื่อนๆพี่คงมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของ BTC 1 2 3 4มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟซ่ารีบอร์นโฆษณาการที่สมบูรณ์แบบหรือแม้แต่เรื่องราวของการวิเคราะห์และอ่านค่านะครับแล้วก็วิธีการทํา5ค้นหาวันนี้เรามาถึงเรื่อง5บทบาทนะครับซึ่งเป็นวิธีการในการเวลาเราไปทําเคสกับอัพไลน์ของเราเราควรมีบทบาทยังไงบ้างเราเรียกชื่อนี้ว่า5บทบาทนะครับ5บทบาทนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดในแนวคิดในการทํา5บทบาทก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือเวลาไปทําเคสกับอัพไลน์นะครับเราควรคิดว่าเราจะไปทําเองในอนาคตมั้ยครับใช่เพราะว่าจริงๆก็คือแน่นอนครับเวลาเราทําธุรกิจนี้นะครับเรากะให้อัพไลน์ไปทําให้ตลอดมั้ยเพราะถ้าให้อัพไลน์ไปทําให้ตลอดเราก็ไม่สามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้ถูกมั้ยครับฉะนั้นคือเราต้องคิดต่อครับว่าเราต้องไปทําเองในอนาคตได้พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราจะมีโอกาสนะครับในการทําเคสอัพไลน์เนี่ยไม่ได้เยอะมากฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราไปทําเนี่ยเราต้องเรียนพัฒนานะครับอย่างน้อย 3-5 เคสไปเรียนรู้พัฒนาอัพไลน์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือให้สังเกตนะครับการพูดจังหวะแล้วก็การเอาไปพูดต่อกับอัพไลน์ให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าจะให้ดีก็คือทุกๆครั้งนะครับที่การทำเคสของเราเนี่ยควรจะมีการ after action review หรือการมาทวนอัพไลน์หลังเคสอีกรอบนึงเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละครั้งที่เราทำไปทำอะไรไปบ้างนะครับและสุดท้ายนะครับในแต่ละครั้งเราต้องรู้ว่าเราต้องพัฒนาเรื่องอะไรต่อเราต้องพูดเรื่องอะไรเป็นต่อนะครับทีนี้การทำ5บทบาทนะครับมีอะไรบ้างมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ5บทบาทมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือการโปรโมทแล้วก็ถามนำนะครับอันที่2ก็คือตั้งใจฟังบวกพูดเสริมเป็นระยะอันที่3ก็คือเตรียมสื่อบวกอุปกรณ์อันที่4ก็คือ why joy นะครับแล้วก็อันที่5ก็คือการปรับสื่อเดินส่งถามทัศนคติแล้วก็ชวนเข้าระบบนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะทำเรื่องตรงนี้นะครับอยากให้เราจดเป็นหัวข้อก่อนว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้แน่นอนครับทุกครั้งเวลาทำเคสเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะทำ5บทบาทนะครับสิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเราควรรู้ว่าประสบการณ์ถ้าสมมติเราไปทำเคสรีบอร์นนะครับเราควรจะรู้ว่าเคสของเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างเขามีการกดเลื่อนมาหรือเปล่าเขามีการที่จะดูแลสุขภาพตัวเขาเองยังไงเขาออกกำลังกายเปล่านะครับก็เขาเคยลดน้ำหนักมายังไงบ้างนะครับเขาดูแลตัวเองยังไงบ้างนะครับถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เราน่าจะตอบข้อสงสัยได้ตรงไหมนะครับเพราะถ้าเราตอบได้ตรงนะครับเวลาเราเข้าเรื่องคิดว่าง่ายไหมครับการเข้าเรื่องจะง่ายขึ้นมากทีเดียวนะครับทีแน่นอนครับเวลาการเข้าเรื่องบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้เข้าเรื่องเองหรืออัพไลน์มีโอกาสได้เข้าเรื่องให้ฉะนั้นก็คือเวลาเข้าเรื่องเนี่ยที่ง่ายที่สุดนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับในการคุยรีบอร์นก็คือการขายคอนเซ็ปต์ของอะไรครับเวลาเราทำตลาดนี้ตัวเรียกว่าตลาดการลดการลดไขมันจริงนะครับถ้าวันนี้เราทำเราก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นนะครับว่าการลดไขมันกับการลดน้ำหนักเหมือนไหมครับไม่เหมือนกันเลยถูกไหมครับฉะนั้นก็คือถ้าทำให้เขาเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแบบคร่าวๆได้แล้วเราค่อยไปอธิบายในแผ่นอัพเพิ่มเติมอีกทีนึงหรือแอปไลน์เราอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งนึงได้แสดงว่านี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราต้องสามารถอธิบายให้ได้นะครับได้เนาะต้องอธิบายได้นะครับทีนี้พอเข้าเรื่องแล้วนะครับอัพไลน์ก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่เราจะมีการทำนะครับบทบาทแรกก็คือการทำอะไรครับการโปรโมทอัพไลน์แล้วก็การถามนำพอเรารู้นะครับว่าแน่นอนครับเรานึกภาพนะครับเวลาคน2คนอัพไลน์เรารู้จักเพื่อนเราไหมถ้าเราพาเคสมาเรารู้จักไหมอัพไลน์เพื่อนเรารู้จักมาก่อนไหมไม่ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันมาก่อนถูกไหมครับฉะนั้นก็คือเวลาทุกครั้งนะครับเวลาทำเคสนะครับอยากให้เรามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าการที่คน2คนไม่รู้จักกันเนี่ยเราควรจะรู้จักอะไรมักจีกันบ้างมาก่อนเราควรจะมีการโปรโมทสิ่งที่อัพไลน์เราเก่งให้เพื่อนเราฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมพาอัพไลน์ชื่อ A ไปแล้วกันนะครับก็นี้พี่เอนะครับพี่เอเนี่ยเป็นคนเก่งมากๆเลยในการดูแลคนลดไขมันมาได้เยอะมากพี่เอเนี่ยเคยดูแลเคสสมมติถ้าเคสตรงกับเขาก็น่าจะดีนะครับเช่นเนี่ยพี่เอสามารถช่วยเคสหลายเคสเนี่ยลดคอเลสเตอรอลเนี่ยลดไขมันช่องท้องได้แล้วก็พวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ก็ลดลงเยอะมากๆเลยครับ
รือพี่เอเนี่ยช่วยให้คนดูแลเนี่ยรูปร่างมาได้เยอะมากเปลี่ยนจากคนเนี่ยที่แบบรูปร่างไม่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีซิกแพคไปแล้วนะครับถ้าโปรโมทอย่างนี้เวลาเราพูดการลดไขมันจะอินมากขึ้นไหมครับอินมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายก็คืออันนี้เราลองไปถามอัพไลน์ดูนะครับว่าจะโปรโมทไปในทางไหนดีนะครับแต่ผมว่าการโปรโมทให้อัพไลน์มาดูเป็นมืออาชีพเนี่ยมันจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพอโปรโมทอัพไลน์ก่อนทำแล้วเขาเลือกนะครับแน่นอนก็คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องอาจจะให้รู้จักทั้งคู่ด้วยนะครับไม่ใช่โปรโมทอัพไลน์เพียงอย่างเดียวเราก็อาจจะต้องโปรโมทพอสเปกได้ว่าเขาเองเนี่ยมีข้อกังวลหรือข้อที่เขาสงสัยอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีเคสที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองเขาตรวจสุขภาพทุกปีเขามีการตรวจเลือดทุกปีแต่เขามีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงเราควรถามนำให้อัพไลน์ตอบคำถามง่ายๆไหมนะครับเราก็บอกเลยครับว่าเนี่ยพี่ดีนะครับเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมากๆเลยครับตรวจสุขภาพทุกปีแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพคอเลสเตอรอลสูงมากๆเลยก็เลยอยากดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นครับยังไงก็คืออยากให้พี่เอแนะนำให้พี่บีรู้จักแบบการลดไขมันโดยรีบอนหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างพอถามนำอย่างนี้คิดว่าอัพไลน์แล้วเขาเลือกง่ายไหมครับง่ายขึ้นเลยถูกไหมครับแต่มันจะดีกว่าว่าอ่ะพี่เอนี่พี่บีพี่บีนี่พี่เอเอาเลย แบบนี้ยากไหมครับ ยากมากๆเลยถูกไหมครับฉะนั้นก็คือเราควรโปรโมทนะครับกลับนะครับอัพไลน์นะครับเวลาเราไปทำเคสอัพไลน์ก็ควรจะมีการโปรโมทดาราลายกลับเช่นถ้าสมมติดาราลายเรามีผลลัพธ์7-14วันเนี่ยเรามีโอกาสรู้จักนะครับนะซีมานานแล้วก็คือได้มีโอกาสดูแลกันเรื่องลดไขมันผลลัพธ์เนี่ยซีใช้บีบอลมาไม่กี่วันเนี่ยผลลัพธ์ก็ดีขึ้นมากซีเลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพได้ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันอาจจะโปรโมทกับใครแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือเพื่อให้บรรยากาศในการคุยมันไม่ดูตึงและเครียดเกินไปนะครับพอเราโปรโมทแล้วก็ถามนางจบปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำนะครับในฐานะที่เราเองเนี่ยอยากไปทำเคสอัพไลน์แค่ไม่กี่ครั้งแล้วเอาไปทำเองต้องทำอะไรครับอันที่สองก็คือต้องตั้งใจฟังและพูดเสริมเป็นระยะระยะนะครับพูดง่ายๆคือการเรียนรู้นะครับไม่มีที่สุดเราจริงไหมนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับในขณะเรานั่งฟังอัพไลน์สิ่งที่เราควรทำคืออะไรครับต้องตั้งใจจดไหมคำพูดบางคำนะครับมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เพื่อนเราเปิดใจหรือถ้าเราเจอคำพูดบางคำที่เรารู้สึกชอบเรารู้สึกโยนมากๆควรจดไหมครับควรนะครับเช่นไขมันกับกล้ามเนื้ออันไหนอันไหนไขมันเนี่ยเหมือนปุยรุ่นกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนก้อนหิน1กิโลเท่ากันที่ว่าไหนหนักกว่าครับครับก้อนหินมันก็ดูหนักกว่าดูก้อนหินมันพูดง่ายมันดูเล็กกว่าแต่ว่าหนักกว่าถูกไหมครับอะไรแบบเนี้ยพอเรามีคีย์เวิร์ดคำพูดบางคำที่เรารู้สึกว่าเป็นการเปรียบเทียบเราก็ควรจดไว้นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างเรียนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราไม่ควรนะครับหยิบโทรศัพท์มาเล่นเราจริงไหมเพราะว่าถ้าสมมติเราตั้งใจเนี่ยมาเรียนแล้วแน่นอนคือในระหว่างเรียนนี่ก็เต็มที่เลยทีเดียวถ้าไม่ได้มีธุระสำคัญจริงๆเนี่ยก็อยากให้เก็บโทรศัพท์ไปเลยนะครับอันที่สองก็คือไม่ควรสมมติโปรโมทเสร็จบางคนเนี่ยอ่ะ A รู้จัก B นะ B รู้จัก A เดินหายไปเลยไม่ควรทำอย่างนั้นนะครับเราควรอยู่ในเคสด้วยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับว่าเฮ้ยเคสมันจะแบบตึงเครียดอะไรนะครับไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับและไม่ควรเดินไปเดินมานะครับไม่ควรลุกจากเก้าอี้บ่อยๆนะครับเพราะสิ่งที่มันจะทำลายสมาธิในการพูดมากๆไปทีเดียวและสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาเราไปทำเคสความคาดหวังสูงสุดคืออะไรครับปิดได้หนึ่งเซตไหมนะครับความคาดหวังของเรานะครับคือทำให้รูปแบบมันออกมา 100% ที่สุดแต่แน่นอนคือวันนี้เวลาเราจะทำเคสให้กับเวลาเราไปทำเคสให้ใครนะครับผลลัพธ์ที่เราต้องการคือเราได้เรียนรู้ถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็ต้องมีบทบาทของเราในการทำคือเราก็ต้องไม่แชร์ลบให้กับเพื่อนคำว่าแชร์ลบหมายความว่ายังไงสมมติเราเพิ่งใช้รีบอร์ดเนี่ยเพิ่งใช้รีบอร์ดแค่วันเดียวผลลัพธ์จะเห็นผลสุดๆไหมคงไม่ได้เห็นผลสุดๆใช่ไหมแต่เรารู้สึกตื่นเต้นละเราไปเห็นในเซ็นเตอร์แล้วว่าผลลัพธ์มันใช่ผลลัพธ์มันได้เราควรจะแชร์มุมไหนกับเพื่อนดีครับเราก็เลยบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเริ่มใช้รีบอร์ดวันแรกนะแต่สิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยเราเห็นพี่เอเนี่ยที่มาชวนเราเนี่ยลดไปเยอะมากๆเลยวันนี้ถ้านายใช้ร่วมกับเรานะยังไงลดไปพร้อมๆกันได้แน่นอนอันนี้บวกไหมบวกมันจะดีกว่าไหมครับดีกว่าพูดอย่างนี้ไหมครับว่าเนี่ย A
เราไปเช็ครีบอร์นวันแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงมันดูไม่ลบแล้วก็ไม่บวกนะเราพูดความจริงแต่มันไม่ทำให้เคสสักเซสถูกไหมครับมันเราไม่ทำให้เคสเนี้ยมันดูให้มันดีขึ้นถูกไหมครับเราสามารถเชียร์อัพได้ดีกว่านั้นถูกไหมครับทีนี้พอแน่นอนครับเราตั้งใจเรียนตั้งใจจดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำข้อ3ก็คือว่าเราต้องเตรียมสื่อบวกอุปกรณ์รีบอร์นให้พร้อมนะครับเตรียมสื่อมีอะไรบ้างทุกครั้งที่เราไปทำเคสรีบอร์นเราควรมีเรื่องอะไรบ้างครับโบชัวร์ควรมีไหมควรมีเครื่องช่างควรมีไหมครับควรแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเราควรมี before after ของตัวเราไหมครับควรนี่ก็คือ before after ของผมเองมีเหมือนกันสิ่งสำคัญนะครับเวลาเราเคสเราเนี่ยจะออกมาเนี่ยเราเคลื่อนเชื่อมั่นที่สุดควรเป็น before after ของใครนะครับจะพูดให้ดีขนาดไหนแต่ว่าพอเราหันไปดูแกใช้กี่วันละแล้วเราไม่ได้พูดด้วยความตั้งใจว่าใช้ไปกี่วันแล้วเห็นผลยังไงเพื่อเราจะมั่นใจไหมครับไม่มั่นใจเดี๋ยวมีภาพใหญ่ให้เห็นอีกทีนึงนะก็ทีนี้ถ้าสมมติเราเป็นสปอนเซอร์เชิญธุรกิจสิ่งที่เราควรมีคืออะไรบ้างครับถ้าเราตั้งใจจะไปคุยเรื่องธุรกิจให้เพื่อนฟังการสปอนเซอร์การสปอนเซอร์นะครับเราก็สื่อไว้ข้างบนนี้ไหมลิงก์ต่างๆเนี่ยสื่อสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์หมดแล้วถูกไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็นในเชิงของการที่เราไปคุยรีบอร์นหรือโอกาสทางรีบอร์นถ้าเราเองเนี่ยเคยมีโอกาสดูแลเพื่อนๆของเราที่เป็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายเลยเราควรมีภาพเหล่านี้เก็บไว้ด้วยไหมถ้าเราบอกเพื่อนๆไปเลยครับว่าเนี่ยภาพเนี่ยเป็นคนที่เราดูแลมา14คนละเห็นผลเนี่ยทุกคนเลยถ้าแกเป็นคนที่15เราก็ดูแลให้แกเห็นผลเหมือนกันถ้าเราพูดอย่างนี้เป็นไงบ้างครับมันเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราอะแล้วมั่นใจเราจะมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับจะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นอ่ะอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่เราควรมีที่สุดก็คือ why joy ผลลัพธ์ของตัวเองนี่ก็เป็นภาพ before after ของผมเองนะครับที่จากน้ำหนักกลายเป็น4ไขมัน 24.5 แฟตลดลงเนี่ยเหลือ 14.5 นะครับพอผลลัพธ์แบบนี้เราไปคุยให้เพื่อนฟังแล้วว่าน่าสนใจไหมครับน่าสนใจอันนี้ผมได้2เดือนนะครับได้2เดือนนะครับแน่นอนครับถ้าสมมติเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามี before after แบบนี้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลไว้บางครั้งเนี่ยการเปิด before after ของคนอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ต้องการรูปร่างดีแต่ต้องการสุขภาพดีมีไหมมีบางคนเนี่ยถ้าเอาคนรูปคนมีซิกแพคไปพูดกับคนสุขภาพดีเขาก็ไม่อินจริงไหมครับแต่ถ้าเราเอาผู้คนบอกว่าเนี่ยเป็นคุณแม่ลูก2เหมือนกันแล้วใช้เนี่ยเห็นผลภายใน1เดือนเขาอินนะครับพูดง่ายเพราะเคสมันเหมือนกันไงฉะนั้นคือเราต้องวิเคราะห์เคสด้วยนะครับว่าเคสเนี่ยเป็นคนประเภทไหนและ before after ประเภทไหนเหมาะสมกับเขาถูกไหมครับเนาะแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวายจอยนะครับก็คือการบอกย้ำให้เห็นว่าถ้าใช้ตั้งใจเป๊ะตามรีบอร์นสามารถเป็นผลลัพธ์ได้เรามั่นใจไหมครับว่าถ้าเป๊ะตามรีบอร์นเห็นผลเรามั่นใจไหมครับมั่นใจพูดง่ายคือสิ่งที่เราต้องพูดนะครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเนี่ยผลลัพธ์ของเราแกเชื่อฉันถ้าแกใช้ตามฉันยังไงก็เห็นผลเหมือนกันพูดกับไม่พูดผลลัพธ์ต่างกันไหมต่างโคตรต่างเลยถูกไหมครับฉะนั้นก็คือว่าถ้าเรายิ่งเป็นผลลัพธ์แล้วเราพูดคำนี้เพิ่มขึ้นไปคำหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าผลลัพธ์ในการทำเคสครั้งนั้นเนี่ยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็คือการฝากสื่อเดินส่งถามทัศนคตินะครับฝากสื่อเดินส่งถามทัศนคติคืออะไรนะครับผลลัพธ์ทางปลายทางนะครับในการทำเคสนะครับสมมติเราวายจอยเสร็จแล้วเรามีการเคสปิดได้หรือปิดไม่ได้ก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราต้องคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดการขายภายในครั้งนั้นอย่างเดียวเราสามารถนัดเขาเนี่ยไปคุยเรื่องราวอย่างอื่นต่อเพิ่มเติมได้เพิ่มคุยเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างเช่นชวนเขามาร่วมประชุมได้ไหมครับได้ชวนเขามาที่ช็อปเลกาซี่ได้ไหมครับได้ชวนเขาไปที่เฮาส์มีติ้งที่แมคโดนัลด์หรือที่บ้านเราก็ยังได้เพื่อให้เขามั่นใจในสินค้าหรือมั่นใจในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นได้แสดงว่าผลลัพธ์ในการคุยครั้งนั้นไม่จำเป็นต้องปิดเสมอไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปิดการขายเลยโอเคไหมครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราว่าถ้าได้คน1คนที่ซื้อรีบอร์นดีไหมดี1คนที่ซื้อรีบอร์นและมาเข้าเรียนรู้ที่เซ็นเตอร์แล้วขยายกรอบเป็นรีบอร์นอีก10เซตดีไหมครับดีดีกว่าไหมดีพูดง่ายก็คือว่าในการทำธุรกิจนี้นะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องได้ยูสเซอร์แค่อย่างเดียวเราอาจจะได้นักธุรกิจเข้ามาอยากทำธุรกิจกับเราด้วยนะครับ
คีย์หลักในการที่จะชวนคนเข้าระบบก็คือว่าเราต้องบอกย้ำว่าถ้าสมมติเป๊ะเป็นผลลัพธ์และถ้าสมมติเนี่ยแกมีภาพ 7-14 วันและแกสามารถเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังคิดว่าเพื่อนแกซื้อง่ายไหมง่ายไหมครับพูดง่ายๆใครมีภาพผลลัพธ์ 7-14 วันบ้างครับเดือนนึงก็ได้2เดือนก็ได้ไม่เป็นไรแต่มีภาพ before after หรอพูดง่ายๆคือถ้าเรามีภาพเนี่ยเวลาเราไปพูดกับคนอื่นง่ายไหมครับง่ายโคตรง่ายเลยแล้วเราโคตรมั่นใจด้วยถูกไหมครับฉะนั้นคืออยากให้เราเก็บ before แล้วก็ after ของเรานะครับสิ่งสำคัญก็คือเวลาทุกครั้งบางครั้งเนี่ยการปลอกแย้มความมั่นใจไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่ะคุยเสร็จปลอกแย้มความมั่นใจทุกครั้งที่ไปส่งรีบอนเราสามารถปลอกแย้มได้ไหมครับได้อ่ะพี่ครับยังไงเนี่ยลองเป๊ะถึง7-14 วัน 7-14 วันนะครับเดี๋ยวเซตที่2เนี่ยพี่จะได้ใช้ฟรีอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะพูดง่ายๆคือถ้าเราปลอกแย้มเขาเราจะกล้าติดตามเขาด้วยไหมให้เขาใช้เป๊ะเราจะกล้าติดตามด้วยถูกไหมครับเราชวนอีกครั้งนะครับว่า5บทบาทมีอะไรบ้าง5บทบาทมีอะไรบ้างครับจำได้ไหมครับข้อแรกก็คือโปรโมทถามนำนะครับข้อที่2ก็คือตั้งใจฟังบทพูดสื่อเป็นระยะอันที่3ก็คือการเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับข้อที่4ก็คือวายจอยผลลัพธ์ของเราแล้วข้อที่5ก็คือฝากสื่อเดินส่งถามทัศนคติแล้วก็ชวนเข้าระบบนะครับสิ่งสำคัญนะครับในการเอาไปใช้สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าเราต้องเตรียมคำโปรโมทอัพไลน์และเพื่อนใหม่ให้ดีนะถ้าเราเตรียมคำโปรโมทอัพไลน์ได้ดีแล้วก็เพื่อนใหม่ได้ดีนะครับบรรยากาศในการเปิดการสปอนเซอร์เปิดการคุยรีบอร์ดจะง่ายขึ้นร้านที่2ก็คือว่าไม่สำคัญครับว่าอัพไลน์เราจะคุยเก่งขนาดไหนแต่สำคัญว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในการคุยอัพไลน์เพื่อนเราอาจจะไม่รู้จักหรอกครับแต่ตัวเราเพื่อนเรารู้จักถูกไหมถ้าเราเป็นคนที่คุยโอเคด้วยสร้างความมั่นใจให้เพื่อนด้วยเพื่อนเชื่อเราง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นก็คือหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็อย่าลืม AR กับอัพไลน์นะครับว่าวันนี้เราควรพัฒนาเรื่องอะไรบ้างก็